สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่หวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์กับการที่พระองค์ได้ให้เราได้มีจิตใจอยู่กับการเรียนรู้อันอิสลามมีจิตใจกับการฝึกตัวเองให้ได้ใช้ชีวิตอยู่ในกรอบของอันอิสลามกับการที่เราได้ละหมาดครบ5เวลาทั้งๆที่ก่อนหน้านี้บางทีอาจจะไม่เคยได้ละหมาดเลยกับการที่วันนี้เราโมโหน้อยลงเข้าใจบทเรียนมากขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นเราไม่ได้โกรธคนที่มาตักเตือนเราซึ่งถ้าย้อนกลับไปเราอาจจะโมโหใครก็ตามที่มาบอกเราในเรื่องราวของศาสนาเราก็จะแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์โมโหนะครับด่าทอแต่วันนี้พอเราได้ยินแล้วเรารู้สึกว่าต้องขอบคุณแสดงว่าอัลลอฮ์กำลังเมตตาเรากำลังให้ทางนำที่ดีกับเราขอบคุณต่ออัลลอฮ์กับการที่เราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในชีวิตครอบครัวชีวิตหน้าที่การงานและบางครั้งเราก็เองก็ไม่คาดคิดว่าอัลลอฮ์จะจัดอะไรก็ตามให้เราได้เหมาะสมทั้งที่วันที่เราแต่งงานบางทีเราก็ยังกายหน้าผากอยู่ว่าจะเอาบ้านที่ไหนนะจะซื้อรถที่ไหนนะครับเงินเดือนก็ไม่เท่าไหร่แต่พอเวลาผ่านไป7 8ปี10ปีวันนี้เรามีบ้านวันนี้เรามีรถถามว่าเงินเดือนมากขึ้นกว่าเก่ามั้ยก็เท่าเดิมมาจากไหนครับนั่นหมายจากก็อัลลอฮ์เมตตาเราต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการขอบคุณก็คือการรักษาอามันให้ดีการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ก็คือการดูแลเครือญาติไม่ทะเลาะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเครือญาติดูแลเพื่อนร่วมงานให้ดีถ้าเราเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำดูแลลูกน้องดูแลทุกระบบกับให้ดีอย่าดูแลดีเฉพาะในบ้านนอกบ้านไม่ดีหรือดีนอกบ้านในบ้านไม่ดีต้องทำไปควบคู่กันไปนั่นแหละกำลังชีวิตเรากำลังได้รับการเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนกับท่านนบีให้มาสอนเราอีกทีนึงก็คือว่าคนที่มีอาชีพเป็นของตัวเองนั่นคือคนที่อัลลอฮ์เมตตาแล้วก็เป็นคนที่สามารถต่อรองอะไรกับสังคมได้ยกตัวอย่างบรรดานบีทั้งหมดนะครับที่อัลลอฮ์ส่งมาทุกคนมีอาชีพมีหน้าที่การงานเป็นหลักเป็นแหล่งพอเวลาสอนศาสนาจะไม่มีใครอ้างหรือผู้คนจะไม่อ้างว่าต้องการนู่นต้องการนี่เพราะนบีมีอาชีพที่ยึดถือปฏิบัติกันแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่ว่าจะเป็นช่างไม้ไม่ว่าจะเป็นคนเลี้ยงแกะไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลกองคลังนะครับหรือหลายอาชีพด้วยกัน
รับจ้างนู่นรับจ้างนี่เราก็จะเห็นว่าอัมบิยะทั้งหมดมีอาชีพที่ไม่พึ่งพาใครหรือไม่ให้สังคมตำหนิว่าต้องเป็นภาระให้กับสังคมเราจึงเห็นด้วยทุกครั้งเราจะไม่เห็นท่านนบีเอ่ยปากขอซอฮาบะห์ท่านไหนให้กับตัวเองให้กับเรื่องตัวเองแต่อาจจะขอให้กับเรื่องของคนอื่นที่ตัวเองไม่สามารถทำได้เช่นเวลามีคนมาขอท่านนบีแล้วนบีไม่สามารถที่จะให้หยิบยื่นให้ได้นบีก็จะไม่ได้ผักสายไล่ส่งแต่นบีก็จะการันตีว่าคุณอยู่ข้างๆฉันนี่แหละเดี๋ยวฉันจะจัดการเรื่องของคุณให้นี่คือมารยาทที่งดงามของบรรดานบีแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจึงเห็นหะดีษหลายหะดีษด้วยกันที่ท่านนบีพูดถึงการขอว่าถ้าขอให้กับตัวเองเนี่ยต้องระวังเอาไว้ให้ดีเพราะมันเป็นสิ่งที่จะสร้างรอยแผลให้กับเราถึงวันกิยามะห์เลยนะครับหะดีษบทหนึ่งจากท่านอบีกับชะนะครับอัมริบนิสะดิลอัลอันมารีเนี่ยท่านได้เคยกล่าวว่าตัวของท่านเคยได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าซาลาซะตุนมีคนอยู่3ประเภทด้วยกันมีคนอยู่3กลุ่มด้วยกันอุกซิมุอะลัยฮินนะว่าอุฮัดดิทุกุมฮะดีซันฟะซะฟะฟะดูนะซาลาสตุมีอยู่3คนด้วยกันเนี่ยพวกท่านจำเอาไว้ให้ดีนะ3กลุ่มเนี่ยฉันจะบอกพวกท่านเนี่ยพวกท่านเก็บเอาไว้ในเมมโมรีให้ดีว่าเป็นสิ่งที่ต้องระวังหรือ3เรื่องด้วยกันนะครับให้จำเอาไว้เลยเรื่องที่1นบีบอกว่ามานะกอซอมาลูอับดินมินซอดากอตินใครก็ตามที่บริจาคนะครับที่เอาตังค์เนี่ยไปบริจาคเขาจะไม่มีวันขาดทุนหรือการบริจาคนั้นจะไม่สูญหายไปจะไม่ทำให้ทรัพย์นั้นน้อยลงพ่องลงไปนบีบอกว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยนะทุกครั้งที่เราบริจาคไปเนี่ยนะครับทรัพย์เราจะไม่น้อยลงข้อที่2วาลาซูลิมาอับดุนมัซลามะตันซอบารออะลัยฮาเรื่องที่2ก็คือเวลาเราถูกใครกลั่นแกล้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามเรื่องธุรกิจเรื่องการค้าเรื่องเงินยืมนะครับถูกแกล้งสารพัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามหรือโดนโกงนบีบอกว่าอะไรครับเราก็ใครก็ตามที่ถูกแกล้งถูกโดนโกงแล้วเขาอดทนสอบเราอะไรฮะแปลว่าอดทนไม่เป็นไรนะครับโกงได้โกงไปนะฉันอดทนต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อิลลาซาดะฮุลลอฮฺอิซซาอัลลอฮฺจะเพิ่มเกียรติให้กับเขานะในวันข้างหน้าคนที่ถูกแกล้งถูกโกงถูกตอเล่มอะไรก็ตามนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าอะไรเตะตัดขากันแล้ววันหนึ่งก็ดูนะครับว่าคนเราเนี่ยอัลลอฮฺให้เขาเป็นอย่างไรประการต่อมาก็คือวะลาฟาตะฮะอับดุนบาบะมัสอาลาตินและใครก็ตามที่หาช่องทางกลุ่มที่3เนี่ยหาช่องทางเนี่ยนั่งมานั่งคิดทุกวันเลยทำยังไงให้ตัวเองมีสตางค์ใช้นะครับหาวิธีการหาช่องทางบาบะมัสอาลาตินโดยการที่จะไปขอคนอื่นนะคือหาวิธีการวันนี้อยากจะได้ตังค์นะครับแกงเอาผ้ามาพันแผล
แล้วก็ไปนั่งข้างถนนบอกในรถชนมาวันนู้นเอาจูงเด็กมานะครับเป็นลูกเป็นหลานอะไรก็ตามแล้วก็บอกว่าตังค์ไม่มีหรือจับพวกตัวเองไปขอทานอะไรก็ตามเนี่ยนะครับนี่บอกว่าแล้วใครก็ตามที่หาวิธีการในการได้สตางค์คนอื่นมาแบบการไหนแบบการขออิลลาฟัตฮัลลอฮุอะลัยฮิบาบะฟักรินอัลลอฮ์จะเปิดประตูแห่งความยากจนให้กับเขาก็หมายถึงใช้มาได้มาก็ไม่มีบารอกัตในชีวิตได้มาก็หมดนะหาวิธีการที่จะให้ได้สตางค์หรือได้สตางค์จากคนอื่นโดยการขอไม่ได้การขายนะครับถ้าการขายนี่อีกเรื่องเช่นบางทีเราอยากจะได้ตังค์คนอื่นแต่มีงบอยู่แค่นี้วันนี้วิ่งไปซื้อไอ้นู่นมาแล้วเอามาขายนั่นคือการขายไม่ใช่การขอแต่การขอก็คือทำตัวจนทำตัวลำบากนะครับยกแม่น้ำทั้ง5ทั้งอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้คนเขาควักกระเป๋าสตางค์แล้วเสร็จแล้วทำไงครับก็เอาสตางค์เนี่ยไปใช้เองหรืออาจจะบอกว่าเป็นองค์กรนะขอให้นู่นขอให้คนนี้ก็คือหาช่องทางบางทีมาแล้วเอาไปปริ้นรูปมัสยิดไหนก็ไม่รู้ไปปลอมลายเซ็นหรือไปอะไรก็แล้วแต่หรือบางทีเป็นลายเซ็นอิหม่ามจริงแต่ไปเล่าเรื่องให้อิหม่ามฟังแบบไม่ถูกนะครับก็ได้ลายเซ็นมาได้อะไรมาแล้วก็เอาเนี่ยเอาใบเนี่ยมาขอคนอื่นนบีบอกว่าอิลลาอัลลอฮ์จะเปิดประตูความยากจนให้กับเขานบีถึงขั้นสาบานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าคนเหล่านี้ถ้าทำสามข้อเนี่ยเขาจะได้ถ้าทำสองข้อแรกนะครับก็ได้ดีไปทำข้อหลังก็จะได้ความลำบากไปนะครับฉะนั้นการขอพี่น้องครับต้องระวังเอาไว้ให้ดีจากท่านซาบานรอดีอัลลอฮุอันฮุได้เคยกล่าวว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครก็ตามที่ยะตะกัฟฟะลุลีอัลลายัสอะลุนนาสชัยอะถ้าใครกล้าการันตีกับท่านนบีท่านนบีบอกว่าครับใครก็ตามที่ประกันกับฉันหรือการันตีกับฉันว่าจะไม่ขอมนุษย์ด้วยกันอัตกัฟฟะลุละฮุนจันนะฉันจะการันตีว่าเขาคนนั้นจะได้สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือชีวิตจะไม่ขอใครเลยนะครับจะไม่ขอใครเลยจะทำด้วยกับตัวเขาเองจะจนก็จะจนด้วยกับตัวเองจะรวยก็จะรวยด้วยกับตัวเองแต่ไม่ใช่ไปขอคนนู้นมาจนกระทั่งทำธุรกิจจนกระทั่งร่ำรวยไม่ใช่ก็คือทำด้วยกับฝีมือของตัวเองฟักุนตุอานะนะก็มีชายคนหนึ่งนะครับซอฮาบะห์ก็เลยบอกว่าฟักุนตุอานะฉันเนี่ยนบีท่านนบีพูดแบบนี้ฉันขอการันตีตัวฉันว่าฉันจะไม่ขอใครเลยท่านซาบานฟากานะลายัสอะลูฮะดันชัยอันหลังจากวันนั้นท่านซาบานเมื่อได้ยินหะดีษบทนี้เนี่ยแล้วก็บอกกับท่านนบีว่าท่านนบีฉันการันตีว่าฉันจะไม่ขอใครชายคนนี้ซอฮาบะห์ท่านนี้ก็ไม่เคยขอใครหลังจากนั้นอีกเลยจนกระทั่งเสียชีวิตไปเพราะเขารู้ว่าอะไรครับได้สวรรค์จากอัลลอฮ์นบีการันตีสวรรค์ให้แสดงว่ายังไงก็ได้เข้าสวรรค์ฉะนั้นยอมอดดุนยาแต่เพื่อที่จะสบายในอาคิเราะห์นะครับอีกหะดีษบทนึงท่านฮากีมอิบนุฮิซามได้เคยกล่าวบอกว่ากอละซะอัลตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันเคยถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหรือเคยขอฉันเคยไปขอท่านนบีและทุกครั้งที่ท่านนบีถูกขอหรือฉันขอเนี่ยนบีจะอะไรครับฟะตอนี่นบีก็จะให้ขอนั่นนบีก็จะให้ขอนี่นบีก็จะให้หลังจากนั้นนบีก็พูดกับท่านฮากีมบอกว่ายาฮากีมท่านฮากีมอินนะฮาซัลมาลทรัพย์สมบัติเหล่านี้คอดีรอตุนนะมันงอกงามมันสวยฮุลวะตุนดูหอมหวานคนได้ตังค์มันก็บางเวลาพี่น้องนึกดูว่าเวลาเงินเดือนเราออกใช่ไหมหรือเวลาเราค้าขายได้วันนี้กำไรเยอะเนี่ยใจเราจะพองจะโตนบีก็เลยสอนกับพวกเราว่าทรัพย์เนี่ยนะครับมันคอดีรอมันสวย
มันเป่งปังมีน้ำมีนวลฟามันอะคอดะฮูบิซะคอวะนัฟซิบูริกะฟีละฮูฟีแล้วใครเอาเงินเหล่านี้มาใช้ด้วยกับความสะคอวะแปลว่าใจบุญนะก็คือรู้จักใช้อันไหนบริจาคก็บริจาคอันไหนให้ลูกก็ให้ลูกอันไหนครอบครัวคือแบ่งเงินเป็นนบีบอกว่าอะไรครับบูริกะละฮูฟีทรัพย์เหล่านี้อัลลอฮ์จะให้บารอกัตในชีวิตนะมีส่วนหนึ่งให้คนจนมีส่วนหนึ่งให้ญาติพี่น้องมีส่วนหนึ่งให้ลูกให้ภรรยาคือจัดเป็นสัดเป็นส่วนวะมันอะคอซะฮูบิอิชรอฟีนัฟซินแต่ถ้าได้มาแล้วใช้ปนเปื้อความสุขของตัวเองอย่างเดียวเลยให้ตัวเองมีเกียรติมีหน้ามีตาในสังคมก็คือใช้แบบนี้แหละครับลัมยูบารอกละฮูฟีอัลลอฮ์จะไม่ให้บารอกัตในชีวิตคนคนนั้นก็คือเดี๋ยวก็หมดนะบางทีเห็นคนเยอะก็บริจาคบางคนไม่มีก็ไม่บริจาคเป้าหมายคืออะไรอิชรอฟุนัฟซินก็คือให้ตัวเองมีที่ยืนในสังคมไม่ได้เพื่ออัลลอฮ์นะครับถึงแม้ว่าจะทำดีแต่ไม่ได้ดีพูดง่ายนะบางทีอยากจะทำดีให้โชว์คนอื่นอะไรก็ตามนบีบอกว่าชีวิตเดี๋ยวก็จะหมดไปวากานะกัลละดียะกูลูวะลายะชบะเพราะคนเหล่านี้นะครับที่ปฏิบัติตัวแบบนี้เงินบริกัดคืนคือเงินที่ไม่มีบริกัดคืออะไรก็คือเงินที่กินแล้วไม่อิ่มนะครับใช้แล้วไม่พอใช่ไหมมันก็เรากินข้าวถ้าไม่อิ่มมันก็กินไปเรื่อยๆฉะนั้นก็ต้องควักเงินซื้อใช่ไหมมีความสุขตรงนี้ต่ออีกพอโทรทัศน์อันนี้แค่นี้สาวเล็กไปซื้อใหญ่มาอีกพอรุ่นใหม่มาก็ใหญ่ไปอีกมือถือก็เหมือนกันตามสมัยตามยุคก็จะแพงไปอีกนบีบอกว่าก็เหมือนคนกินแล้วไม่อิ่มนะครับวันยะดุลอุลยานบีก็เลยบอกว่ามือบนเนี่ยค่อยรุมมินยะดุสุฟลามันดีกว่ามือล่างฉะนั้นถ้าอยากจะมีบรรยากาศในชีวิตต้องเป็นมือบนบ้างนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องก้อนโตๆไม่ใช่ให้กับลูกให้กับเด็กกำพร้าข้างบ้านให้กับเด็กยากจนให้กับเด็กอะไรก็แล้วแต่ให้กับคนอยู่ข้างถนนให้กับสัตว์ก็ได้นะครับมือบนนั้นดีกว่ามือล่างท่านฮากีมก็เลยบอกยังไงต่อครับฟากุนตุยารอซูลุลลอฮ์ท่านฮากีมก็เลยบอกว่าโอ้รอซูลุลลอฮ์วัลละดีบะอะซะกะบิลฮักฉันขอสาบานนะครับต่ออัลลอฮฺสุบานะวะตะอาที่ทรงแต่งตั้งท่านมาลาอัซละนะครับฉันจะไม่อะไรอะฮัดันบะตะกะชัยอันแปลว่าอะไรฉันจะไม่ขอใครอีกแล้วหลังจากนี้นะครับฉันจะไม่ขอใครหลังจากนี้อีกแล้วนะครับจนกว่าฉันจะเสียชีวิตไปเพราะรู้ยังไงครับว่าเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่รู้จักการพอเพียงรู้จักแบ่งทรัพย์ของพวกเราเราก็จะเป็นคนที่พอคนที่เขาขอตลอดเวลาเพราะอะไรครับเพราะตัวเองไม่เคยแบ่งไม่เคยจัดระเบียบนะครับเขาเรียกว่าแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าพอมีก็ใช้ให้หมดก่อนพอหมดแล้วค่อยมาคิดมาทีหลังคนเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับการที่จะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นซอฮาบะห์จึงตั้งใจนะครับให้มันเป็นบทเรียนกับพวกเราให้มันเป็นบทเรียนกับคนที่กำลังจะขอคนที่กำลังจะอะไรใช้ชีวิตอยู่แล้วลืมก็ว่าฉันก็ขอฉันก็ละหมาดนะฉันขอคนอื่นแล้วฉันก็ละหมาดก็ไม่เป็นไรฉันขอแล้วฉันก็ถือศีลอดก็ไม่เป็นไรฉันก็ทำอิบาดะห์เหมือนกับคนอื่นเพราะเข้าใจว่าศาสนาก็คือละหมาดศาสนาก็คือบวชศาสนาก็คือเรื่องราวที่มันเป็นอิบาดะห์ในรูปแบบแต่ลืมไปว่าส่วนหนึ่งของการขอคนอื่นก็เป็นศาสนาเหมือนกันฉะนั้นอย่ามองข้ามจุดนี้ถ้าจุดนี้เราดีอัลฮัมดุลิลละห์อิบาดะห์เราก็อาจจะดีในส่วนอื่นไปด้วยครับบิลลาฮิตอฟิกวะนิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์